สนับสนุนโดยตัวแม่ของดินสอเขียนคิ้วเส้นบางคอสลุคสลิมโบรเราอาสาทำงานให้พี่น้องเคียงข้างพ้องเพื่อนไทยทุกที่รวมเลือดเนื้อเชื้อไทยมากมีสุขทวีมีสิทธิ์เท่าเทียมพรรคประชาธิปไตยของคนไทยเพื่อประโยชน์ของไทยทุกคนพรรคประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องประชาชนให้ทุกคนเข้าไปได้เลยค่ะเราบริหารบ้านเมืองด้วยธรรมสร้างรากฐานการเมืองน้ำดีสละเลือดเนื้อแล้วดร.อิฐอ่ะไม่มีนะไม่เห็นนี่ดร.อิฐไม่ได้มากับขบวนนี้ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะมาคะกำหนดการของท่านยังไม่แน่นอนค่ะโบกันนักข่าวกับชาวบ้านไว้ก่อนนะต้นกล้า move ไปที่หลังเวทีได้เลยดร.อิฐกำลังจะมาถึงแล้วด้วยรถเซียวีสีขาวเก็บภาพมาด้วยนะท่านจ้ามีรถคันหนึ่งวิ่งมาด้านหลังเวทีฉันว่าดร.อิฐจะอยู่รถคันนี้แน่ๆพวกเราไปดูกันดีกว่าไปมาร่วมขบวนกับนักการเมืองท่านอื่นแล้วครับดิมติดธุระเลยออกมาช้าครับเอางี้ละกันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศครับเดี๋ยวไงผมขอตัวไปหลังเวทีก่อนครับแล้วกันสิครับมาคนเดียวแบบนี้หมายความว่าไงครับงานจะเปิดได้เข้าครับใจเย็นนะครับโบเคลียร์พื้นที่หลังเวทีด่วนเลยนะไม่อนุญาตให้ชาวบ้านหรือนักข่าวเข้ามาที่พื้นที่นี้เด็ดขาดอีก40นาทีเวทีจะเปิดให้คนเตรียมแจ็คเก็ตให้ดร.อิฐด้วยมันดูเครียดไปนะลินไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยถ้าฉันได้รู้เรื่องราวเท่าๆกับคุณมาก่อนฉันก็คงเครียดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะค่ะความเครียดมันเป็นผลเสียต่อร่างกายนะว่าพยายามใจเย็นไปดีกว่าคุณยังไม่ได้บอกฉันเลยอ่ะจันจ้าเขาต้องทำอะไรบ้างอ่ะฉันจะได้สั่งงานเขาถูกอ่ะเรามีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเวทีนี้ส่วนเรื่องจันจ้าผู้กองนอนจัดการเองไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่พอใจอะไรคะก็ไม่รู้สิเรื่องสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กองนนท์กับจันจ้ามั้งทำไมฉันต้องไม่พอใจด้วยก็ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคุณไม่เคยรู้จักผู้หญิงอย่างฉันเลยนะคุณหมอเมย์คะผมพยายามรู้จักแล้วต้องหากแต่คุณนั่นแหละตัดโอกาสผมคุณปอดแหกเองคุณไม่ทุ่มเทพอมันไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะมาทนกับความเหยาะแหย่ไม่กล้าได้กล้าเสียของผู้ชายหรอกนะคะแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนตัวเองล่ะมันสายไปไหมไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเรามีเรื่องที่ต้องกังวลใจมากกว่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้โอเคนี่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแผนการร้ายมากกว่านี้หรอคะแค่รู้ว่ามันอันตรายก็พอแล้วแหละเราตอนนี้ผู้กองนอนอยู่ไหนอ่ะคงไม่ไกลจากเราหรอกพี่ขอนั่งด้วยได้ไหมครับค่ะพี่มองหาจันจ้าตั้งนานนะพี่นึกว่าจันจ้าไม่ได้มาซะแล้วอ่ะจ้ายังฝึกงานที่นี่อยู่นี่คะเจ้านายสั่งให้มาก็ต้องมาพี่กลัวแทบตายเลยรู้ว่า
พี่กลัวว่าจันจ้าถูกไล่ออกเพราะว่าข่าวเรื่องบ้าๆอย่างนั้นน่ะแล้วพี่เชื่ออย่างที่เขาเขียนไหมอ่ะนักข่าวอย่างพี่เนี่ยถูกฝึกให้เชื่อสิ่งที่มีหลักฐานพยานเป็นประจักษ์แต่ในกรณีนี้เนี่ยพี่ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยพี่ก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของดร.อิฐแต่ผู้กองนนท์พี่ถ้าพี่ไม่เชื่อจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะจ้าเข้าใจอ่ะเพราะว่าคงหาหลักฐานอะไรมายืนยันกับพี่ไม่ได้เหมือนกันมีคนมาขอพบธนาจันจ้าเขาบอกว่าเขาชื่อต้นไม้ต้นไม้เขารออยู่ที่สนามด้านหลังเธอจะไปหรือไม่ไปก็ตามใจเธอนะแต่เขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญจากผู้กองนนท์มาบอกเธองั้นเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนจ้าไม่เป็นไรค่ะพี่พลคะป้ายหาเสียงที่น่าเกลียดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยคุณเห็นด้วยไหมสวัสดีครับจันจ้าจำนายไม้คนนี้ได้ไหมจำได้สิคนที่วาดรูปเก่งๆไงถูกต้องแต่ถ้าเราคบกันคุณจะได้รู้ว่าผมยังเก่งด้านอื่นอีกเยอะเลยนะผู้กองนนท์ฝากอะไรมาถึงฉันเหรอเขาขอให้คุณเชื่อใจผมและรออยู่กับผมตรงนี้ก่อนแค่นี้นั่นคือทั้งหมดที่ผู้กองนนท์ฝากมาหมายความว่าคุณจะยังไปไหนไม่ได้นอกจากนั่งรออยู่ผมที่นี่เท่านั้นทำตามความต้องการของผู้กองนนท์นะครับพวกมันส่งข้อความมาหาผมเมื่อตอนกลางวันผู้กองหาคนส่งตัวน้องจันจ้าแทนผมเถอะไม่ได้ต้องเป็นนายผมไม่เอาด้วยแล้วไม่เอาไม่ได้ต้องเป็นนายเท่านั้นถ้าเป็นคนอื่นพาจันจ้าไปพวกมันไม่มีทางเชื่อแล้วอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับจันจ้าแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผมนะผู้กองนายจะไม่เป็นไรหรอกเชื่อฉันสิเดี๋ยวผู้กองผมเป็นอาร์ติสต์นะครับไม่ใช่เจมส์บอนด์ฮะฉันไม่ต้องการเจมส์บอนด์ฉันต้องการใครสักคนที่พวกมันไว้ใจที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองงั้นผู้กองจะไม่บอกผมบ้างเหรอครับว่าไอ้ที่เหลือของผู้กองเนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยบอกแผนการให้ผมรู้สักนิดก็ยังดีฉันจะบอกนายทันทีที่ฉันมีแผนโอ้เอาโอ้ผู้กองโอ้อะไรของเขาวะตกลงเรานั่งรออะไรกันหรอรอรถอะรอรถอีกไม่กี่นาทีจะมีรถมารับเราที่นี่รับไปไหนรับไปหาผู้กองนนท์ฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมผู้กองนนท์ต้องให้คุณพาฉันไปหาเขาด้วยนั่นสิบางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้กองต้องมาใช้ผม
ทั้งที่มีอะไรก็น่าจะบอกกับคุณตรงๆเลยก็น่าจะง่ายกว่าตั้งเยอะหยุดพร่ำนอกเรื่องได้แล้วรถตู้ไม่มีป้ายทะเบียนกำลังวิ่งเข้าไปหานายฉันเชื่อว่าต้องเป็นรถของพวกมันแล้วตัวคนเดียวอย่างผมถ้าตัดสินใจอะไรพลาดไปจะทำยังไงอะมีเรื่องอะไรเหรอผมบ่นเล่นเรื่อยเปื่อยอะฮะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นถ้านายทำตามที่ฉันบอกถ้ารถคันนั้นมารับนายก็พาจันจ้าขึ้นรถไปแล้วไม่ต้องบอกเธอว่าจะไปไหนนายต้องไม่บอกอะไรเธอทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของเธอที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองมาแล้วคันนี้แหละมั้งรีบไปเถอะเดี๋ยวผู้กองนนท์จะรอนานเชิญครับสนับสนุนโดยตัวแม่ของดินสอเขียนคิ้วเส้นบางคอสลุคสลิมโบรเรากำลังตามรถตู้ไปติดๆนะแซงเลยก็ได้นะอย่ามัวแต่ตามเดี๋ยวจะคลาดกันซะก่อนประตูเปิดได้แล้วครับจันจ้า